สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของความรักนะในดวงความรักของชาวคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ด้วยกันนี้นะคะมาดูดีกว่าว่าความรักของชาววันอาทิตย์ในปี2563เนี่ยนะคะหรือว่าปี2020นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจังจะหยิบไพ่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจังจะฝากทริคเล็กๆน้อยๆเนาะกับในส่วนของสีมงคลนิดนึงนะคะซึ่งสีที่ใช้แล้วดีนะคะของชาววันอาทิตย์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงๆเนาะสีแรงๆนิดหนึ่งนะสีส้มก็ทำได้นะแล้วก็สีชมพูก็ดีนะคะจะช่วยในเรื่องของบริวารเดทอุตสาหะนะคะแต่ว่าสีที่เป็นกาลิกินีนะคะก็จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินหรือถ้าสาวๆทั้งหลายนะคะสนใจในส่วนของเหมือนกับเราอาจจะไม่ใส่สีเสื้อเนี่ยออกไปข้างนอกอาจจะเป็นสีปากก็ได้นะคะซึ่งสีปากที่แจงใส่วันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนมาจากผลิตภัณฑ์นะคะลิปสติกสีแมทนะคะยี่ห้อเลสบอนบอนนะคะบอกจากเรื่องไปเนี่ยได้ลดส่วน 5% นะคะสีปากก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูแดงนะคะที่แบบเห็นอยู่เนี่ยนะคะผสมกัน Lady Boss นะคะสวยงามมากนะคะแต่สีที่ห้ามใช้เลยนะคะก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะสีเทาตามเสื้อเนี่ยก็ได้ช่วยในเรื่องมนตรีนะคะโอเคมาฝากเอาไว้แล้วก็ลองดูกันในส่วนของความรักนะคะเดี๋ยววันนี้แจงจะเป็นการเห็นหน้าแจงเพราะฉะนั้นจะแจงจะหยิบไพ่แล้วก็โชว์ให้เห็นนะคะในสำหรับปี2020นี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นขอหยิบเป็นไพ่ Oracle นะคะตรงนี้นิดหนึ่งหยิบไพ่ขอให้ออกมาดีนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่ Wish Up On The Star นะคะ Wish Up On The Starก็เป็นลักษณะของการที่เหมือนขอพรจากดวงดาวอะสิ่งที่คุณขออะไรตั้งใจอะไรไว้นะคะขอให้ได้นะคะมีโอกาสอันเนี้ยทวินเฟรมนะคะทวินเฟรมเนี่ยเหมือนกับเป็นเปลวไฟแล้วก็แบบเปลวไฟใช่ไหมแยกออกจากกันแล้วกลับมารวมกันใหม่นะคะก็เนี่ยอาจได้เจอใครเข้ามานะแล้วตัวเองรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้เห็นแล้วคุ้นเคยนะมากๆทำนองเนี้ยนะคะเคลียร์โยมายนะคะก็คือคุณจะต้องล้างคนเก่าๆออกไปก่อนจากชีวิตนะคะบางทีคนที่คุณเจอมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะจำฝังใจคุณอยู่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของปี2020นะ Leave it behind เนี่ยคนเก่าๆเนี่ยลืมไปก่อนดีกว่าแสดงว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของชาววันอาทิตย์ในปีใหม่เนี่ยเจอคนใหม่ๆเนาะ holding onTrue love เนี่ยมีโอกาสได้เจออ่ะมีโอกาสเจอความรักคนใหม่ๆนะคะแล้วแต่เขาบอกว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ยคุณจะต้องทำการปล่อยคนเก่าๆไปให้ได้เสียก่อนนะคะถึงจะเหมาะนะเดี๋ยวจังจะหยิบไพ่ออราเคิลอีกชุดหนึ่งนะคะว่าอย่างไรบ้างเหมือนคุณยังมาต่อนะคะสายหลุดอีกแล้วนะก็เดี๋ยวจะหยิบเป็นไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะของชาววันอาทิตย์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ได้ไพ่ step in the back คือบางคนนะก็จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะเหมือนกับต้องระวังเอาเป็นว่าให้ระวังแล้วกันเนาะในเหตุการณ์ของการที่แบบมีคนมาทำอะไรเบื้องหลัง step in the back ก็เหมือนกับแทงข้างหลังทำนองนี้นะคะ heartbreak นะคะ pain นะคะ separation deception shocking attack นะคะก็คืออยากให้ชาววันอาทิตย์เนี่ยโอเคคุณได้เจอใครเนี่ยก็ดีเพียงแต่ว่าสถานการณ์คนที่เข้ามามันก็มีหลากหลายเนาะเนื่องจากคนที่เกิดวันอาทิตย์มันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบางคนก็อาจได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะ xขึ้นมาพร้อมกันเลยไพ่สำหรับนี้ X ก็คือ break up separation ไพ่มาพร้อมกันเลยอะ separation แล้วก็ stop the pattern silent treatment abandonment นะคะเอาเป็นว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่แบบทำให้เราปวดร้าวใจได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวแจงจะขออนุญาตหยิบเป็นไพ่ขยายดีกว่าว่าอะไรยังไงนะคะถามเป็นแต่ละคนดีกว่าเนาะสถานะสเตตสถานะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ถ้าคนที่โสดๆเลยในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
10เหรียญเนาะไพ่10เหรียญเกิดขึ้นแจ้งว่าคนโสดเลยเนี่ยชาววันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่มาจากคนในครอบครัวเนี่ยนำมาให้หรือว่าการที่คุณเองเนี่ยพาตัวเองออกไปเจอคนเยอะๆๆๆนะคะมันก็มีโอกาสได้เจอนะความรักแบบนี้เข้ามานะคะลองดูซิปีหน้ามีโอกาสเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีแฟนแล้วล่ะเดอะสตาร์ขึ้นอีกแล้วนะใครที่แบบคาดหวังเรื่องการแต่งงานเอาไว้มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนกันขอแต่งงานมั่นหมายจริงจังตรงนี้มีโอกาสเหมือนกันเนาะเดอะสตาร์แต่ว่าต้องอย่าเครียดมากอย่าไปยึดติดมากว่าเฮ้ยฉันอยากได้คนนี้อย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะแต่งงานแล้วเนี่ยได้9ถ้วยนะคะ9ถ้วยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาจังหยิบเนี่ยบางเป็นคนเป็นลักษณะของคนที่แบบชอบบริหารเสน่ห์ถ้าคุณแบบไม่ได้มีใครเข้ามาเนี่ยนะคะมีไม่มีใครเพิ่มเติมเนี่ยคู่ของคุณบางทีอาจจะเป็นบริหารเสน่ห์ได้ในช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะคะตรงนี้ได้ไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นแสดงว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยหลงมากฉันชอบมากคนนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะรู้สึกแบบได้เจอคนที่คุณชอบโรแมนติกอ่ะแต่ไพ่เดอะมูนเนี่ยต้องบอกว่าบางทีอ่ะต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นลักษณะของการเข้ามาแล้วมาสร้างภาพให้คุณเห็นภาพแบบมันเหมือนกับดูเกินความเป็นจริงอ่ะได้ก็ต้องระวังหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะหญิงรักหญิงไพ่เดทเกิดขึ้นเอาเป็นว่าไพ่เดทเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายความหมายนึงถ้าสมมติคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักอยู่แล้วเนี่ยค่ะโอกาสจบเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะหรือบางทีคนที่เป็นหญิงรักหญิงเนี่ยคุณอาจได้เจอความรักที่ทำงานในกลุ่มเหมือนเกี่ยวข้องความตายแพทย์พยาบาลหมอทหารตำรวจกู้ภัยกู้ชีพแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามความรักความสัมพันธ์โอเคคนเก่าๆมีโอกาสกลับมาไหมนะคะคือคนเก่าถ้าตามดวงดาวเนี่ยมันมีดาวถอยหลังอยู่เนาะดาวศุกร์ช่วงกลางปีเนี่ยถอยหลังถ้าถามว่าโอเคคนเก่าๆจะกลับมาไหมแจ้งว่ามีโอกาสได้กลับมาเหมือนกันแต่มันได้ไพ่7ไม้เท้าเกิดขึ้นบางทีการที่จะกลับมาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคุณเองหรือเปล่าที่กันไม่ให้กลับมาแล้วหรือว่าเขาจะกลับมาแต่มีคนมากันเขาเอาไว้ไม่ให้เขากลับมาแบบ 100% แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหามีอุปสรรคอยู่แบบเนี้ยจะยังไงต่อไปดีนะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะใช้สติเยอะๆใช้เหตุใช้ผลเยอะๆนะคะนิ่งเข้าไว้เนี่ยจะดีมากถึงมากที่สุดเนาะชาววันอาทิตย์นะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายได้แต่คุณต้องนิ่งคุณต้องสงบอารมณ์คุณไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะแจ้งขอหยิบไพ่ออราเคิลใบสุดท้ายนะคะในการแบบสรุปความรักของคุณในช่วงปี2020นี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหลับตาอ่ะ new love นะคะอ่ะมีโอกาสสูงนะ a new person has started your romantic feelings นะคะคือคุณเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่แบบคนใหม่ๆอ่ะเมื่อกี้จังหยิบเป็นไพ่ Oracle ชุดก่อนหน้านี้ก็เป็น New Love เหมือนกันเนาะ True Love New Love Twin Flame อย่างเงี้ยคุณมีโอกาสได้เจอแต่ว่ามันต้องผ่านสถานการณ์ที่แบบเลิกราอกหักหรือแบบห่างกันก่อนเหมือนกับจังเข้าใจว่าปีหน้าของคุณอ่ะสำหรับบางคนเนี่ยถ้าเจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเหมือนกับว่าต้องแบบลืมคนเก่าไปให้ได้ตัดขาดกันแบบจริงจังเสียทีถึงได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ดีมากๆก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยปี2020เนี่ยเป็นปีที่ดีปีนึงของคุณเลยนะคะ New Love เกิดขึ้นแล้วก็หวังใจเนาะว่าจะแบบได้เจอคนรักที่ดีสักทีนึงเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ